เดี๋ยวสำหรับพิธีต่อไปนี้จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการของการสู่ขวัญเชิญขวัญเรียกขวัญให้กับพระนาคชลสิทธิ์สืบต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วให้พระนาคพนมมือเอาไว้ในพิธีเรียกขวัญตรงนี้นะครับเราจะได้ชุมนุมเทวดาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานลานพิธีเป็นมงคลแห่งนี้เพื่อเพิ่มเติมเสริมความเป็นมงคลกระผมในนามปลัดเทวันก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่คุณน้าคุณพี่ป้าด้วยทุกท่านวันนี้ที่ได้ติดต่อมาทำพิธีเชิญขวัญสู่ขวัญเรียกขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้รักษาเวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นมงคลสืบต่อไปขอเชิญคณะพระครูดนตรีปีพาทย์สาวดนตรีบรรเลงเพลงวาสุขเจริญดีนิธิจะได้บวชทดแทนพระคุณให้กับบิดาและมารดาขอหมู่เทพยดาทั้งหลายจงฟังความว่าพริตวานะเมตตังสะเมตตาพระทานตังเอวิคิตจิตตาปริตังพนานโตสักขิกาเมจะรูเปคิริสิพระตาเตจันตริเควิมา
มตรวนะขะเนเคอะพุทโธหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชรทลวิสเมยักขาคาลทัพพนางอาคารติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนังสาพวเมสุนันโตธรรมะจะวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสาวนังกังโลอายัมพทันตาธรรมสาวนังกาโลอายัมพระทานเนตังขอเชิญพระราพนมมือนะครับจนกว่าจะอัญเชิญและไหว้ครูเสร็จในพิธีตรงนีใจมันเอ่ยขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์เทวฤทธิ์และบุญฤทธิ์วันนี้ที่ได้สอดส่องทิพยเนตรทิพยกันเล็งเห็นความสำคัญกับกุลบุตรผู้ที่จะบวชทดแทนพระคุณพร้อมทั้งอย่างรากเหง้าพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายประสิทธิ์ประสาทพรชัยในครั้งนี้ด้วยความเป็นมงคลให้กับทุกท่านทุกคนที่มาร่วมฟังพิธีทำขวัญนาคสู่ขวัญเชิญขวัญในครั้งนี้ด้วยเทอญว่าไอ้พระพุทธว่าไอ้พระธรรมปิตุราตมาตุรองและครูอาจารย์ชอมาลามาครูบูชาและทูปเทียนชัยช่อมาลัยมาช่วยอวยชัยให้เจ้านากด้วยพุทโธมีนาโถธัมโมมีนาโถทังโฆมีนาโถติโรกนาทังอภิปูชยามิ
ขอคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสมบูรณ์ที่เปี่ยมไปด้วยบุญญาผลจงบังเกิดมีในท่านราธิบดีศรัทธาสาธุชนผู้มากล้นแล้วด้วยใจบุญใจกุศลทั้งหลายที่มาร่วมงานในครั้งนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยเทอญศักดิ์สิทธิ์จงลงมาสิงสถิตนั่งรองพิธีช่อมาลัยมาช่วยโอ้ยชัยในงานมงคลเอ้ยช่อจงกลให้เจ้าภาพทุกคนจงโชคดีเอ้ยขอคุณของสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปัดเป่าจริงสิ่งชั่วร้ายเลวสามความเศร้าหมองจะได้มีโอกาสมากล้ำกลายลูกนาคพร้อมทั้งญาติทั้งหลายให้พ้นทุกโศกโรคภัยทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโลกนิราชภัยคิดสรรพสงฆ์สิ่งใดขอให้เป็นในความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเสร็จจากการไหว้ครูแล้ววันนี้จะได้เริ่มสู่พิธีการทำขวัญนาคนะครับและผมก็ในนามประเทวันกราบขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ที่มาร่วมรับชมรับฟังพิธีการสู่ขวัญเชิญขวัญเรียกขวัญพร้อมทั้งสวัสดีทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดทางเพจ Facebook ของประเทวันออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ร้อยกว่าท่านเลยเป็นที่น่าชื่นใจนะครับกับลูกนาคจรสิทธิ์สุขเจริญดีด้วยนะครับได้เวลาเทวันรีบมาเหมือนดังสัญญามาเนวายเลยเวลาไปนิดนึงเนี่ยที่น้องมากมายทั้งหญิงทั้งชายเขาเต็มใจมาช่วยงานคุณปู่คุณย่าเขาก็มาเพื่อหวังจะบวชลูกหลานงานนี้เป็นงานทำขวัญต่างก็รู้กันนะคนช่วยงานมาขอดูดนตรีวงหนึ่งสุริยาสาบซึ้งตรึงใจชนละสิทธิ์เครื่องไฟเสียงใสชาเนครูรวมกันหมอเทวันแน่มีอยู่จันลงให้ลูกหลานดูทำกันเพียงครูอยู่มาแน่นานให้กำลังใจทำควันประยุกต์ใหม่นี่อย่าให้น้อยค่าช่วยกันรักษาขอจงเมตตาพิจารณาเถิดก็เป็นพิธีทำขวัญ
ดยการใช้ซาวเป็นการประยุกต์นะครับด้วยการจำกัดคนในการเข้างานในวันนี้กระผมในนามประเทวันก็มาพร้อมทีมงานซาวนะครับมีงานครั้งหนึ่งครั้งใดก็มาพร้อมใบสีดนตรีเครื่องเสียงพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จะได้เบียนเทียนกันในครั้งนี้ติดต่อครั้งหนึ่งครั้งใดก็0848174375นะครับกับขอบพระคุณท่านเจ้าภาพด้วยวันนี้กำลังใจทำควันประยุกต์ใหม่นี่อย่าให้น้อยค่าช่วยกันรักษาขอจงเมตตาพิจารณาในเถิดเชิญพระครูสาดนตรีระนาดปีพาทนะฮะธรรมราชชนิเกิงนะฮะเพลงระนาดทางในครับผมจะได้กล่าวนำนาคให้นาคได้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าคำว่านาคนั้นมาจากไหนมีอย่างไรจะขอพริกปกโยกอะละมาเปิดถึงเรื่องกำเนิดนานามนากตามหลักบาลีมหาวังเนกราวเป็นหลักโบราณคราพุทธองค์ทรงอ้างได้เทศอสรสร้างหมู่สัตว์เรื่องนบาปุญให้ปฏิบัติรักใครหมู่สัตว์สงสารอันรสพระธรรมนลำโชคสอนสัตว์ทั้งโลกลุกลวงได้ตัดอบายนหมดบ่วงจะได้ขึ้นห่วงรานมนุษย์อินพรมน่ะเห็นพร้อมพากันนอบน้อมละมาผนวดต่างปฏิบัติเถนการบวชได้ทรงผนวดครั้งนั้นยังมีพญานาคตัวหนึ่งรถพระธรรมสาบซึ่งน่าซึมซาบนาคจึงแปลงเพศเปลี่ยนสภาพออกจากนาคงคราบเลื้อยคานแปลงตัวเป็นมนุษย์เนื้ออะไรได้สมนึกสมความรู้สึกทะมุงรีไปกราบขอศีลกับพระชินสีอยู่มาหลายวีหลายวันอยู่มาวันหนึ่งพญานาคเอาแอบหลับหมดหลักระลึกพระร่างกลับเป็นสัตว์อะไรไม่รู้สึกเสียงอึกอะไรกระทึกสถานและเห็นงูใหญ่ตะนอนยาวหมูส่งเกลียวกราวร้องกูพระศาสดาจึงเสด็จมาดูพระองค์ทรงรู้เรียกขานฝ่ายพญานาคตัวใหญ่ได้ฟังปราศัยจึงรู้สึกร่างกลับเป็นสัตว์เพราะขาดสำนึกร่างกลับเป็นสัตว์เพราะขาดสำนึก
คิดแล้วอายอาลาสะอึกอัดอันพระองค์สมเด็จพระศาสดาทรงมีวาจาขาลขาดให้ศึกออกไปเลิกถือบาทเพราะมีสัญชาตินเดรชาลก่อนนาคจะลาล่วงลำจึงขอฝากนามของนาคณต่อองค์ผู้มีพระภาคให้กล่าวณตามหลักโบราณมนุษย์ก่อนบวชหรือปฏิบัติกล่าวคำของสัตว์นาคนะเรียกแทนนามตามนาคฝากดังแจ้งประจักษ์วิจารณ์แล้วนาคยังฝากหนังเนื้อเอาไว้และเป็นเยื่อหุ้มบาทฝากเขียวเป็นเทียนธรรมชาติคู่กับอัฏฐะนบริคารงอนของนาคฝากไว้ด้วยเอาไว้นับเป็นช่วยอุปชาชาตินี้นาคน้อยวาสนาจึงฝากนานามาเรียขานนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองร้องไห้กลับเมืองบาดาลนี่คือกำเนิดเกิดของคำว่านาคกล่าวให้นาคโทรสิทธิ์ได้ฟังว่าคำว่านาคนั้นมันอย่างไรการบวชครั้งนี้ก่อนอื่นก็ต้องถามพระนาคโทรสิทธิ์ก่อนนะครับว่าบวชครั้งนี้นี่เต็มใจบวชเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บังคับให้เราบวชเต็มใจบวชเองนะครับพระนาคโทรสิทธิ์ตอบดังๆได้ไหมว่าวันนี้บวชเพื่ออะไรบวชไปทำไมบวชเพื่อทดแทนพระคุณให้กับพ่อกับแม่นะครับคุณพ่อเกษมได้ยินไหมคุณแม่ทรงศรีได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนะฮะชื่นใจไหมนี่คือสิ่งคือคำที่ออกจากปากของลูกนาคคือตั้งใจบวชเพื่อทดแทนพระคุณให้กับพ่อให้กับแม่ชนสิทธิ์เอ่ยคำว่าบวชนั้นผสมไปด้วยอักษร3ตัวตัวที่1ก็คือบ่อใบไม้บ่อใบไม้แปลว่าการบ่มบ่มอะไรล่ะลูกบ่มนิสัยบ่มกิริยาบ่มมารยาทบ่มจิตบ่มใจทำไมถึงต้องบ่มชนสิทธิ์รู้ไหมลูกเพราะว่าก่อนที่เราจะบ่มแสดงว่าเราเปรี้ยวแสดงว่าเราเฝื่อนแสดงว่าเราฝาดเคยมีวัยรุ่นแถวนี้เขาบอกไหมชนสิทธิ์นี่เปรี้ยวจังเคยมีใช่ไหมลูกแสดงว่าเปรี้ยววาจาหยาบคายจิตใจหยาบช้ากิริยาหยาบกระด้างวันนี้บ่มเสียก่อนในดินแดนอตุริยคุณบ่มเพื่ออะไรเพื่อให้วาจาอ่อนหวานดวงจิตอ่อนโยนกิริยาอ่อนน้อมศึกออกมาวันหนึ่งวันใดสุขหอมหวานต่อมาคือวอลแหวนแปลว่าการเว้นจากบ้านเรือนเว้นจากเพื่อนรักเว้นจากแฟนสาวเว้นและละทิ้งนิสัยของคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตด้วยการสำรวมกายวาจาใจประการสุดท้ายคือช่อช้างเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งชนสิทธิ์เอ่ยช่อช้างตัวนี้แปลว่าการช่วยการบวชครั้งนี้ช่วยใครล่ะลูกช่วยบิดอนช่วยมารดาทำไมลูกถึงต้องช่วยเพราะว่าบุคคลใดที่มีลูกบุคคลนั้นจะมีนรก
็นของตัวเองชนสิทธิ์รู้ไหมลูกว่าพ่อกับแม่ตายแล้วจะต้องตกนรกทำไมถึงต้องตกนรกลูกนรกขุมนี้เรียกว่าปุตตมหานรกคือนรกสำหรับคนที่มีลูกนรกสำหรับคนที่เลี้ยงลูกพ่อกับแม่บางคนอะไรที่ไม่เคยฆ่าพ่อกับแม่ต้องฆ่าเพื่อลูกเอามาเลี้ยงลูกฆ่าตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลาใหญ่กว่านั้นมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายดีแล้วลูกไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปก่อนทำไมงั้นพ่อเอามาแกงให้ลูกกินแล้วนี่คือบาปที่แม่ทำกรรมที่พ่อก่อบาปไหมบาปตอนนี้ชลสิทธิ์อายุเท่าไรแล้วลูก21ปีถามคุณพ่อเกษมสิละลูก21ปีผ่านมาทุบปลาไปกี่ตัวเชือดไก่ไปกี่เล้าแม่ตัดหอยขมไปกี่ตูดแล้ว นับไม่ถ้วนบาปไหมแม่บาปมันเป็นหนึ่งในมนุษยธรรมเรียกว่าปานาติปาตาศีลข้อหนึ่งพ่อกับแม่บางคนทนหาของไปขายขายไม่ได้พ่อกับแม่หน้าด้านไปขอแล้วไม่มีใครให้พ่อกับแม่ต้องเป็นโจรเป็นขโมยปล้นกินรักกินเพื่อเอามาเลี้ยงลูกไอ้คำว่าเพราะลูกไอ้คำว่าเพื่อลูกสองคำนี้แหละชนละสิทธิ์มันเกิดมาจากคำเดียวลูกคือคำว่ารักลูกสัตว์ในโลกนี้อาศัยพ่อเป็นบ้านเกิดจึงเข้าสู่แม่เป็นเมืองนอนคนโบราณท่านสอนเอาไว้เกิดเป็นคนอย่าลืมคุณบ้านเกิดอย่าลืมคุณเมืองนอนหมายความว่าอย่าลืมคุณพ่ออย่าลืมคุณแม่เราเกิดในร่างของพ่อเป็นเชื้อกระรักด้วยสัมพันธภาพด้วยความรักด้วยความเต็มใจพ้นจากร่างของพ่อเข้าสู่ร่างของแม่แม่เกิดโรคประหลาดเรียกว่าโรคแพ้ท้องอยากกินของต่างๆนานาคุณแม่ส่งสีนี่ยังจำได้ไหม21ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ท้องอยากทานอะไรจำได้ไหมนานแล้วเนาะโอ้โหเมื่อวานก่อนนี่ทำอยู่ที่พันกระต่ายแม่บอกอยากทานพิซซ่าแม่อยากจะทานอะไรไม่สำคัญหรอกลูกมันสำคัญตรงที่ว่าแม่เริ่มรู้ขาดฤดูพ่อเริ่มรักทั้งสองท่านหาของบำรุงเลี้ยงรักลูกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรักลูกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลูกนี้เกิดมาแล้วจะสร้างความทุกข์ความสุขให้ท่านอย่างไรรักลูกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลูกนี้จะมีอาการครบ32หรือไม่แม่แพ้ท้องอยากทานอะไรฝ่ายข้างพ่อก็ต้องเป็นคนที่ตามใจแต่ก่อนที่แม่จะทานอะไรวันนี้ขอน้ำสักขวดนะครับตรงนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะครับนะขอน้ำสักขวดหนึ่งให้พ่อนาคตั้งใจฟังต่อไปว่าการแพ้ท้องลำบากอย่างไรอ่ะนางรำอยู่ไหนจ๊ะเรียนเชิญได้เลยนะจ๊ะมันจะว่องว่องหน่อยนะคอยฟังตู้หน่อยมันจะว่องว่องถ้าว่องก็ลดกลางลดเบสนิดนึงขอเชิญนางรำหน้าตู้ลำโพงได้เลยจ้าแหมคนบ้านนี้รำสวยจังเลยแม่ยา
ากกินของเปรี้ยวแม่อยากจะเคี้ยวของดองแม่อยากกินของแม่เชิญใจอยากกินมะขามและน้ำปลาหวานอยากกินมะดันและที่ดองในหายอยากกินดินเผาข้าเมาขี้ตายนะอยากกินดินเผาข้าเมาว่าขี้ตายอยากกินเนื้อควายผัดใบกระเพราอยากกินเนื้อหมูเอ้ยอยากกินเนื้อหมูไอ้อูต้องขาดอยากจะกินปลาร้าและปลาเจ้าอยากกินตีนเป็ดผัดเผ็ดน้ำใบกะเพราอยากจะกินพริกเผาจากศรีราชาอยากกินน้ำตาลกันที่ละเมืองเพชรเนี่ยอยากกินน้ำตาลกันที่เมืองเพชรอยากจะกินมะละเพดนลังเสร็จของหาอยากกินมังคุดเนละมดแตกกว่าอยากกินน้อยนาจากเมืองลบนาบุรีอยากกินข้าวมากเอ้ยอยากกินข้าวมากเอาแหลมไม้ลงนิดนึงเอาแหลมไม้ลงแจ๊ดไปหน่อยอยากกินข้าวมากที่ปากน้ำโพอยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินต้มบางมดนะเขารสหวานดีอยากกินบะหมี่ผัดแหนจนหัวอกนะระบมอยากกินขนมเอ้ยอยากกินขนมที่เมืองปากน้ำอยากจะกินข้าวลามนครละปฐมอยากกินข้าวผัดแน่พนัสนิคมแน่เอาอยากจะกินข้าวผัดแน่พนัสดังไหมน้องเจมตู้ดังไหมอยากกินข้าวผัดแน่พนัสแน่นิคมไม่อยากกินแกงส้มใสมะนาวดองสุภาพสตรีเอ้ยสุภาพสตรีที่มีคู่แล้วเห็นทีและจะไม่แค่เรื่องเพทองส่วนคนที่ยังเทวันรับรองเห็นผีจะต้องรออีกหลายปีคนที่แพทองเอ่ยคนที่แพทองเพราะมีความอยากส่วนใครที่แพ้มากถ้าไม่รู้ไม่ชี้อากจะกินอะไรกินได้กินดีและอยากจะกินอะไรนั้นในนี้ต่างๆนานาอย่าว่ารบกวนกันเลยและเจ้าพาพรอย่าว่ารบกวนกันไปเลยเจ้าภาพบอกท่านให้ทราบแน่เจ้าภาพจ้าคุณแม่ทรงศรีเขาแพ้ท้องมาไม่รู้พี่ป้านาจะตามใจกันอย่างไรเอาบอกคุณพ่อเกษมพ่อจ้า
มีแบ่งใบไม่นาแบ่งเล็กแบ่งใหญ่พ่อแม่แพ้ท้องไม่อยากจะทานมากมายจะแบ่งเล็กแบ่งใหญ่ก็ตามใจบิดาผมไม่อยากร้องกวนและจะชวนให้เมื่อยกลัวพ่อจะว่าร้องเรื่อยกันเลยนะพ่อจ๋าหากเจ้าภาพมีใจเชิญแบ่งใบติดมาที่บ้ายสีนี่และนาตามศรัทธาเชิญและทำไม่อยากรบกวนประเดี๋ยวจะเกรงใจเจ้าภาพมีใหม่เชิญพ่องามคำท่านจะมีหรือไม่ตามใจและของทานหุ่นนี้และแพทองนั้นละมัญญากจริงแม่อยากจะทานอะไรญาติพี่น้องก็ตามใจที่ร้องตรงนี้ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาเอารางวัลหรือว่าตั้งใจมาแลนอกพ่อนาคเอ๋ยแต่เป็นธรรมเนียมของการสู่ขวัญเชิญขวัญเรียกขวัญกล่าวให้นาคได้ฟังว่าการแพ้ท้องนั้นแม่ประคับประคองลูกประดุจดังว่าไข่ที่อยู่ในหินจะกินเผ็ดให้มากแม่ก็ไม่กล้าจะกินเปรี้ยวให้มากแม่ก็กลัวกลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงครรภ์ของคุณแม่ต่อจากนั้นมาแม่เริ่มอุ้มท้องประคับประคองมาทั้งหมด9เดือนหากจะนับเป็นวันแล้วอยู่ที่ประมาณ270วันโดยประมาณพ่อนาคเอ๋ยอยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่อุ้มท้องนั้นลำบากอย่างไรถ้าพ่อนาคอยากรู้ขอเชิญพ่อนาคคุกเข่าขึ้นมาลูกยกบาดใบที่อยู่ตรงหน้านี้หันกลับไปหาคุณแม่สงสีของเจ้าให้แม่นำบาดนี้คล้องคอให้ลูกเหมือนสายสร้อยหรือว่าพวงมาลัยทองที่เจ้าคล้องอยู่เมื่อได้รับบาดจากแม่แล้วนะลูกหันหน้ากลับมาทางใบสีคุกเข่าพระนมมือเอาไว้ตรงนี้ที่ให้พระนางอุ้มบาดนั้นไม่ใช่จะมาแกล้งทรมานพ่อนางนะลูกแต่อยากให้นางได้รู้ถึงความลำบากของบุคคลที่เป็นแม่แม่ผู้ทนทุกข์ยากลำบากจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งแม่ก็มีแต่ความทุกข์แม่อุ้มท้องเจ้ามา9เดือนวันนี้ทดแทนพระคุณให้กับแม่ส่งสีได้เห็นสะพายบาดสัก9นาทีไหวไหมลูกไหวนะลูกนะแม่ใช้เนื้อใช้หนังอุ้มท้องเจ้ามา9เดือนตรงนี้พ่อนาคยังดีนะลูกดีตรงที่ว่าเจ้ายังมีสายสะพายมาช่วยแบ่งเบาความหนักถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆก็ยังมีโอกาสปลดถอดออกวางได้ให้พ่อนาคตั้งใจฟังนะลูกว่าแต่ละเดือนนั้นลำบากอย่างไรได้สี่เดือนเมื่อจะนานได้สี่เดือนแล้วเมื่อจะนานพ่อนาคนั้นนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่ทุกข์ยากลำบากอย่างไรเพราะไม่สบายจิตใจกังวลอยากให้นาคใจรู้นะกันสักหน่อยอย่าพึงใจน้อยโปรดฟังอนุสรณ์ให้นาคตั้งใจ
พ่อหน้ามนฟังคำหนูสนกล่าวพันระนาเออได้สี่เดือนเมื่อนละจะนานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเหมือนดังมีเวรลำบากยากเย็นแน่ทุกชั่วโมงยามแต่เดือนที่ห้าเอ้ยคิงเก่งไม่คิงไม่คิงเก่งไม่คิงไม่คิงเก่งไม่คิงไม่คิงเก่งพอเดือนละที่ห้าเขามาใหม่ใหม่พร้อมและเริ่มใหญ่ใครๆก็ถามจะรอดเมื่อไรนะถามไทยไปตามไม่รู้จักนามยังถามทักไทยพอคล้อยเคลื่อนและเขาเดือนนาที่หกเด็กทารกนะก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งนั้นละทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายนะท้องใสระบมลำบากไม่บ่นแต่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสั่งสมพ่อนาคฟังหน่อยอย่าปล่อยลอยลมแม่จงฟังคำคมที่กล่าวพันละนาเจ็ดเดือนมาผ่านเอ้ยคิงคิงเก่งคิงคิงคิงเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพี่กลละเด็กเล็กดินรนละจนเอื้อมระอาถึงกับเป็นนาฮาโลมละแม่ลมพลาวิ่งเวียนมืดหน้าชัยยาประจำแม่รักษาท้องแม่คอยป้องกันและกลัวบุตรในครรภ์ของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูนะอยู่เป็นและประจำมีหายถลำตัวจะล้มลงนะพอได้แปดเดือนเก่ง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 พอได้แปดเดือนแล้วก่อนจะเคลื่อนพ่อคุณคุณแม่วายวุ่นชุนละมุนใหญ่โตเก็บยุกเก็บยาเก็บเอามามาขอซื้อเหล้าใส่โลมาดองสุรายาเลือดมากแลทั้งยาแก่สันนิบาตนยาลมยานัดเน่แม่มุงห้ามายาเขียวยาขาวเก็บตามตำราตากแดดแล้วนาตำปนไว้กินแม่นึกวันเกรงว่าคันของตัวน่าจะคลอดทูลหัวแม่กลัวไม่สิ้นกลัวอันตรายวอดวายชีวิตในหยุกยาจะกินเนี่ยไม่ค่อยจะมีมาไกลยามคลอดเอ็กซ์ในคิงเอ็กซ์ในคิงเอ็กซ์ในคิงในคิงเอ็กซ์ในคิงในคิงเอ็กซ์เนี่ยมาไกลยามคลอดนะเด็กตอดปวดเตือนนับวันละที่จะเคลื่อนให้แสนยากเห็นเจ็บปวดท้องน้อยแต่เช้าจดเย็นเป็นวักเป็นเวรวิ่งวกวิ่งวนและบอกญาติพี่น้องเกี่ยวน้องมาดูบอกพี่บอกปู่บอกญาติพี่น้องนะว่าแม่ปู่นะพอได้ก้าวเดิน
พอได้9เดือนก็ได้อีก200โอ้โหใจดีจังเลยจะภาพงานเนี่ยอยากจะให้อุ้มท้องสัก12เดือนแม่ปวดนะเตือนไม่บ่อยแม่ปวดท้องท้องน้อยแม่ปวดท้วนปวดทีปวดไปทั่วร่างกายนะแม่ปวดได้ปวดดีแม่แกปวดหน้าพี่นะแทบจะมอนะระนางศึกสงครามยามคลอดนี่ในยอดของสงครามพ่อนาคชนสิทธิ์ยังไหวไหมลูกเอาละเลย9นาทีแล้วลูกถอดบาทออกตั้งใจฟังนะลูกนี่แหละลูกคือความทุกข์ยากลำบากของบุคคลที่เป็นแม่คุณแม่สมทรงคุณแม่สงศรีชื่นใจหรือยังจ๊ะชื่นใจแล้วนะอย่าทรมานลูกเลยพิธีต่อเนื่องแต่เช้าแล้วคุณแม่ตอนที่คลอดลูกนี่ปวดท้องนานไหมนานเลยเหรอคลอดยากหรือว่าคลอดง่ายจ๊ะฮะพี่คุณพี่บอกง่ายเหรอแสดงว่าแอบดูมาใช่ไหมเนี่ยปวดท้องนานไหมคุณแม่ศึกสงครามยามคลอดในระยอดของสงครามนะครับการปวดท้องของลูกผู้หญิงนั้นพ่อนาคเอ๋ยแม่จะต้องใช้1ชีวิตของแม่ไปแลกกับ1ชีวิตของลูกบางบ้านนั้นในยามที่คลอดลูกมาแม่ต้องตายแต่ลูกรอดบางบ้านนั้นลูกตายแต่แม่รอดบางบ้านบุญไม่ดีเมื่อคลอดลูกแม่ก็ตายลูกก็ตายแต่วันนี้นะลูกถือว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญในยามที่แม่ปวดท้องมีความทุกข์ทรมานอย่างไรขอให้ตั้งใจฟังนะลูกนะแทบขาดใจ
รียวแรงนั้นมาลายอ่อนลานักรู้ไหมเหมือนความตายใกล้เข้ามาลูกเอ๋ยอย่าช้าจงออกมาให้ชื่นชมใจจะขาดแล้วเอ๋ยใจจะขาดแล้วลูกเอ๋ยจับไปตรงไหนแม่ก็เจ็บลูกไปตรงไหนแม่ก็ปวดปวดจังเข็มแสนเล่มล้านเล่มมาทิ่มมาแทงอยู่ในร่างของแม่เอ้ยนาเอ้ยแม่ต้องทนทุกข์ทนทรมานทนเจ็บปวดเพื่อใครล่ะลูกเพราะลูกเพื่อลูกทั้งนั้นแหละมันปานเนื้อทานเพรรอแลเหมือนนางแม่สิ้นลมแม่ต้องสุขถ้าลูกอยู่สุขสมแม่ริ่งเม่งลมหวังชื่นชมนาลูกชายใจจะขาดแล้วเอ๋ยใจจะขาดแล้วลูกเอ๋ยวันนี้เป็นพิธีทำขวัญแบบโบราณเพราะฉะนั้นแล้วการคลอดวันนี้จึงเป็นการคลอดแบบโบราณก็ขออนุญาตนะครับเป็นการคลอดของหมอตำเยตามหลักที่เคยทำกันมาเอิงเอิงเอิงเอ้ยฝ่ายหมอตำเยแกก็งำเงอะกินมากปากเลอะชนะเลื่อมใสเสียงแม่ร้องครางอยู่กลางบ้านยายรีบปรนร้านขึ้นหัวกระไดหยิบเอาขามานึกว่าดุ้นฝืนเอาเลยบอกคนอื่นเอ้ยไปติดไฟยายเองชำนาญการทำคลอดไม่เคยปล่อยให้เด็กรอดกันเลยสักรายใครจะเอาลูกออกก็ให้มาบอกเราถ้าใครจะเอาลูกออกก็ให้มาบอกเราถ้าอยากจะเอาลูกเขาวงสุริยาเขาทำให้เอ้ยยายก็ไม่เคยเอาเข้าสักทีเอาการจะเป็นหมอดีจึงต้องมีครูเอาเรื่องนี้คงรู้อยู่กันในใจเอ็มร้อยกระทิ่งแดงจัดใส่พานมาและจะไหว้ครูบาแล้วก็อาจารย์ใหญ่ดอกไม้ธูปเทียนน่ะหยิบมาเท่าเดิมดอกไม้ธูปเทียนน่ะหยิบมาเท่าเดิมข้าครูต้องเพิ่มเพราะสมัยใหม่เหอะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงมากข้าผู้ข้ามากก็แพงหลายเอ้ยขอบคุณตากเกษมเนอะแม่ใจดีจริงๆเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงมากทั้งค่าผู้ค่ามากยายแพงหลายทั้งเบนซินโซดาแพงมาริโผแม้กระทั่งน้ำมันหมูยังขึ้นราคาไปเออการจะเป็นหมอดีจึงต้องเรียนมาเรียนจากตำราของอาจารย์ใหญ่จะโตหังพักที่ไหนอริยายะญาติยาชาโตโผล่มาไวไวนั่งโผล่โมผุดพุดดุดท่าถอดอยากขอให้คลอดนะออกมาง่ายง่ายกันจะเป็นหมอดีจึงต้องมียาเพราะยายไปเก็บในป่าเป็นยาสมุนไพรวันนี้นะบอกกันตรงๆเออว่ายายสมทรงแล้วเข้าไปอยู่ไหน
จะได้ทำยานะแม่สมทรงพี่สมทรงเอ้ยจะต้มยาแล้วเนี่ยยายังไม่ครบเลยเอาวันนี้บอกกันตรงๆนะบอกคุณสมทรงนั่งอยู่ตรงไหนจะเตรียมยาให้คุณแม่ทรงศรีจะเตรียมยาให้คุณแม่ทรงศรีโอ้อันนี้ยาดีโอ้ยได้ตั้งหลายใบโอ้ยเอาเหน็บไปก่อนแล้วกันเหมือนจะรู้งานเนาะโอ้โหแตกไว้ซะยิบเฉียวกันจะเป็นหมอดีเนี่ยบอกชัดๆแล้วพ่อนมวิรัตแล้วไปอยู่ตรงไหนจะทำยาคลอดลูกแล้วหนาพ่อนมวิรัตจ๋าเออมาไวๆแม่นมนวเสมาเอารีบมาเถิดหนาจะได้ต้มยาไปเพราะยานี้นะมันมีหลายอย่างเออเพราะยายายเราก็มีรายอย่างโอ้ขอบพระคุณนะแม่นมโอ้แม่นมเหรอเออเอาสองทุ่มเลยไงเออไม่ต้องหลับต้องนอนนะวันเนี้ยแม่นมเสมาให้ยามาแล้วส่งเสียงเจื่อยแจ่วขอบคุณจากใจเป็นหมอดีจึงต้องมียาเมื่อวานไปเก็บในป่าเป็นยาสมุนไพรไอ้นั่นดีไปส่วนในนี่ดีเกลือนั้นแน่ข้าวเย็นเนื้อไอ้นี่ข้าวเย็นตายกระดูกวัวกระดูกควายใบบัวบกทั้งแห้วหมูกระทกรกเอามาหั่นใส่เอาแง่งขิงแง่งขาแม่ราคาดีเพราะหอมดีปีต้มใส่ลงไปเอาเตรียมไว้เตรียมเสียให้พร้อมทั้งหัวกระเทียมหัวหอมหัวข่าหัวตะไคร้เตรียมไว้เตรียมไว้เถิดหนอทั้งซุปก้อนขนอชูรสใส่ไปเตรียมไว้เตรียมกันสะเราเออเตรียมไว้เตรียมกันสะเรามะนงมะนาวมะขามเปียกใส่ไปต้มแล้วทุกสิ่งให้เททิ้งกันไปอันนี้มันต้มยำไก่ไม่ใช่ยาแม่เอ้ยโอ้หรือมันกันอ่ะมันหลายสูตรอ่ะคลอดก็คลอดวันนี้ไม่อยากรบกวนเจ้าภาพเพราะธรรมดาแล้วกระผมก็ในนามพระเทวันนะครับเวลาไปทำขวัญก็เกรงใจเจ้าภาพแต่ก็ต้องร้องบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับรัชนีเกิ่งทางไหนครับทำการคลอดอะไรไม่ต้องอายใครในยายละจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนต่ำนักกลับตัวไม่ต้องอายใครอายจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนต่ำนักกลับตัวมียาอยู่ไกลแม่ไม่ต้องกลัวนะใกล้แม่ใกล้ผัวใกล้พี่สองมือกดไล่บอกใกล้แล้วงานนี้มีแววคลอดไว้แต่ก็ไม่ใช่งานที่คลอดนะกันง่ายๆยายจะกดปลายลิ้นปี่ลมเม่งนำทางช่วยแม่ครั้งสุดท้ายนี่ลมเม่งนำทางช่วยแม่ครั้งสุดท้ายจึงได้คลอดลูกชายทันทีวันนี้คลอดกันง่ายๆไม่ทรมานคุณแม่แล้วก็ไม่ทรมานกระเป๋าคุณที่สมส่งด้วยนาคเอ๋ยชนสิทธิ์ที่ได้กล่าวมาให้นาคได้ฟังช่วงนี้เห็นหรือยังลูกเห็นความทุกข์ความยากความลำบากของพ่อกับแม่หรือยัง
ตั้งแต่ต้นจนอุ้มท้องประคับประคองครรภ์จนยามที่คลอดตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้21ปีผ่านมานี่แหละลูกคือความทุกข์ยากลำบากของบุคคลที่เป็นแม่หากจะย้อนความแล้วชนสิทธิ์เอ่ยในวันที่ลูกไหลตกสายรกไหลตามเลือดนองเป็นน้ำยิ่งกว่าครั้งไหนไหนในยามที่คลอดแม่นอนแน่นิ่งไหวติงไม่ได้รอดตนพ้นตายแม่จึงต้องรักษาตัวลุกเดินไม่ไหวแม่นอนสมอยู่หลายวันสิ่งสารพันต้องใช้พ่อเกษมผู้เป็นผัวความทุกข์ยากลำบากพ่อไม่เคยกลัวเพราะความรักลูกตัวมากกว่ารักตนวันนี้เป็นวันที่แม่ตั้งใจรอเป็นวันที่พ่อตั้งใจคอยชลสิทธิ์บอกว่าบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชเองเพื่อทดแทนพระคุณให้กับพ่อและแม่แต่ชนรสิทธิ์รู้ไหมลูกในวันรุ่งพรุ่งนี้เมื่อเราบวชแล้วพ่อกับแม่จะต้องกราบต้องไหว้ลูกของตัวเองก่อนที่พ่อกับแม่จะกราบจะไหว้เรานะลูกถามชนรสิทธิ์สักคำชนรสิทธิ์มีพี่น้องกี่คนลูกพ่อกับแม่มีอาชีพทำอาชีพอะไรเลี้ยงเรามา21ปีผ่านมาพ่อกับแม่ทำไร่ทำนาเลี้ยงลูกเคยถามพ่อกับแม่ไหมลูกว่าพ่อเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมเคยถามไหมลูกมีบ้างอยู่กับพ่อกับแม่มา21ปีเคยทำอะไรให้แม่ต้องแอบร้องไห้ทำอะไรให้พ่อเสียน้ำตาเคยมีเรื่องอะไรปิดบังซ่อนเล้นให้แม่ผิดหวังและเสียใจมีไหมลูกอาจจะมีบ้างไม่เป็นไรลูกอะไรที่เคยทำให้แม่หนักอกหนักใจคำว่าลูกดีเลวแม่ก็รักจะผิดจะถูกอย่างไรก็ลูกของแม่แม่ไม่เคยเฉือนเชือดลูกออกจากใจได้ชลสิทธิ์เอ้ยก่อนที่แม่จะกราบเราในวันพรุ่งนี้นะลูกวันนี้ถือโอกาสดีลูกคุกเข่าหันหน้ากลับไปหาแม่สิลูกคุกเข่าพระนมมือเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆแม่ลูกพระนมมือไว้มองผู้หญิงคนที่อยู่ตรงหน้าสิลูกว่าแม่คนนี้แก่ลงไปเยอะไหมชลสิทธิ์รู้ไหมลูกแม่เคยแข็งแรงหน้าฝนเคยกัดฟันทนหน้าแดดเคยกัดฟันทำนาลำบากตรากตำหาเงินให้ลูกได้เล่าเรียนมีกินมีใช้มีสวมมีใส่เพราะว่าแม่ออกไปตากแดดตากฝนหามันมาลูกสิ่งใดที่เคยผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกลูกอาจจะเผลอไผลทำไปบ้างชนรสิทธิ์รู้ไหมว่าเจ้าคือดวงใจของแม่ความรักของแม่มีให้ลูกรักจนลืมรักตัวแม่รักลูกรักจนลืมรักผัวชนรสิทธิ์เอ่ยพนมมือยกสาธุให้ท่วมหัวสิลูกแทนคำขอโทษพระนมมือสาธุให้ท่วมหัวแล้วกราบลงที่ตักของแม่ลูกดวงใจของแม่กราบแม่ให้ครบสามครั้งเหมือนกราบพระลูกเมื่อกราบแม่แล้วเข้าไปนอนที่ตักของแม่ดูสิลูกนี่คือเรือนตักเรือนแรกที่ลูกได้อยู่มาอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัย
แม่คนนี้คนที่ยอมทุกข์ยากลำบากยอมอดให้ลูกได้อิ่มยอมทุกข์ให้ลูกได้สุขแม่ยอมลำบากให้ลูกสบายยอมโง่ให้ลูกฉลาดยอมตกนรกให้ลูกขึ้นสวรรค์นากรู้ไม่รู้ว่าแม่คนนี้ร่างกายเปรียบเหมือนต้นไม้เคยเห็นต้นไม้ไม่รู้อย่างรากยืนต้นเลี้ยงลูกนกลูกกามาหลายตัวตอนนี้ต้นไม้ที่ชื่อว่าแม่รากใกล้จะเน่าแล้วลูกขาเริ่มเดินไม่ไหวใบเริ่มจะร่วงผมเริ่มบางกิ่งก้านเริ่มเปาะแห้งแขนของแม่บางวันยกไม่ขึ้นยังเหลือคำว่ารักให้แม่ไหมลูกลุกขึ้นมาเข้ามากอดแม่ใกล้เดี๋ยวเป็นพระจะกอดไม่ได้บอกรักให้แม่ได้ฟังสักคำสิลูกว่าแม่ลูกรักแม่นะและกราบลงอีก3ครั้งลูกจะทำอะไรให้นึกถึงใจของแม่เอาไว้ลูกแม่คือผู้ให้บ่อเกิดยังเหลือพ่ออีกคนลูกหันหน้ากลับไปหาคุณพ่อพระนมมือเอาไว้ชนสิทธิ์เคยโดนพ่อตีไหมลูกเคยชนสิทธิ์โกรธพ่อไหมไม่โกรธนะลูกรู้ใช่ไหมทำไมพ่อถึงต้องดุต้องด่าต้องจำจี้จำชัยคอยตบคอยตีเพราะอะไรลูกเพราะว่าพ่อเป็นผู้ชายพ่อเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ร้อนแรงดุร้ายแต่พ่อก็ต้องให้พลังงานพ่อไม่เหมือนแม่ลูกแม่เป็นดวงจันทร์อ่อนโยนอ่อนหวานอบอุ่นพ่อคนนี้คือผู้นำครอบครัวบางวันต้องยอมทะเลาะกับเมียตัวเองก็เพราะลูกยอมผิดใจกับพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องลูกชนสิทธิ์เอ๋ยรักพ่อไหมลูกรักถ้าหากว่ารักพ่อนะลูกเคยทำอะไรให้พ่อเสียใจพ่อไม่ว่าหรอกลูกยกมือสาธุให้ท่วมหัวสิลูกแล้วก็กราบลงไปที่ตักของพ่อ3ครั้งเมื่อกราบพ่อแล้วลงนอนที่ตักของพ่อสิลูกพ่อคนนี้พ่อคำนี้มีความหมายพ่อเกิดมาจากคำว่าพอพอพานออ่างอ่านว่าพอยามใดที่มีลูกเป็นแม่เอกมากดพอพ่อเริ่มไม่พอไม่พอเพราะต้องหาเอาไว้ให้ลูกเพื่อลูกเพราะลูกนาเอ๋ยนับวันพ่อกับแม่ก็เริ่มจะแก่เท่าจะได้อยู่กับเจ้าสักกี่วันพ่อจะได้พบจะได้ผ่านเป็นเพียงเสี้ยววานของคืนวันวันนี้มีโอกาสกอดพ่อได้
กอดเสียวันนี้บอกรักแล้วพ่อได้ยินบอกซะถ้าวันหนึ่งวันใดถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องกอดลูกต่อให้ลูกกอดพ่อแน่นแค่ไหนพ่อก็ไม่รู้สึกต่อให้ลูกกอดพ่อแน่นเท่าไรพ่อก็ไม่รู้แล้วลูกเหลือคำว่ารักให้พ่อไหมลุกขึ้นมาลูกเข้ามากอดพ่อนานๆกอดแน่นๆบอกรักให้พ่อได้ยินพ่อจะได้จำคำว่ารักของลูกเอาไว้เติมกำลังใจพ่อผมรักพ่อนะกราบลงอีก3ครั้งลูกเมื่อกราบพ่อแล้วคุณย่าม้วนอยู่ไหนลูกลงไปกราบคุณย่านะลูกพร้อมทั้งคุณพ่อนมแม่นมด้วยดูสิเห็นไหมลูกนั่งเป็นพระประธานเชียวสูงกว่าเขาเลยโอ้ยปวดแข้งปวดขาแย่แล้วละแม่ใหญ่เนี่ยเอาแม่นมลูกแม่นมพ่อนมกราบให้ครบเลยเชิญพ่อนมแม่นมมานั่งเลยนะรักจนลืมไปแล้วลืมว่าเป็นแม่นมนึกว่าเป็นแม่จริงๆรักจัดรักมากดวงใจของพ่อของแม่ต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้ามาร่วมกันนั่งล้อมวงเพื่อทำพิธีการเวียนเทียนตรงนี้จะได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเนาะจะได้เปิดโอกาสให้นาคได้พักนะครับต่อไปก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นั่งคู่กันด้านหลังนะฮะคุณอนเรียกว่าอะไรดีเนี่ยคุณพี่สมทรงเนาะเป็นน้าหรือเป็นอะไรเป็นพี่อ๋อพ่อนาคนี่มีพี่น้องกี่คนมีหลายคนเลยนะมีที่รวมท้องเลยกี่คนลูกมี2คนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนไม่ได้มานะถ้าหากว่าได้ยินเสียงนะครับเรียนเชิญเข้ามาในประดับพิธีเลยพ่อนาคนี่ถามตรงๆลูกมีแฟนไหมมีนะมาหรือเปล่ากลับไปทำธุระในเมืองแล้วโอ้โหเสียดายทางนั้นก็ไม่ต้องร้องนาคสั่งสีกาแล้ววันเนี้ยนาคสีกาไม่ได้อยู่ถ้าหากว่ามีนะลูกสั่งเขาไว้บอกเขาไว้เลยนะลูกมันเป็นอันตรายิกธรรมนะลูกนะมีโอกาสสั่งบอกเลยขอเชิญนั่งล้อมนะฮะด้านหลังยังขาดเยอะเลยโอ้โหพิธีจะเวียนเทียนไม่ครบนะฮะปิดพัดลมก่อนเลยนะครับปิดพัดลมปิดเลยครับปิดได้เลยด้านหลังยังขาดนะครับเดี๋ยวนั่งข้างหมอนี่นั่งได้นะครับหมอฉีดยามาแล้วนะฮะไม่เป็นไรใครมาร่วมเวียนเทียนวันนี้งวดหน้าขอให้ถูกหวย2ตัว3ตัวทุกคนเลยจ้าใครที่ลังเลไม่มาสักทีก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่นั่นน่ะซื้อวันไหนก็อ่ะทางนี้ยังขาดกับผมนั่งให้ครบนะฮะในขณะที่เราเวียนเทียนภาวนาคำว่าชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดขวัญชัยนะครับชัยยะชัยยะชัยยะนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับมานั่งเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกนาคหน่อยนะครับจะได้เริ่มเข้าสู่พิธีของการ เวียนเทียนนะครับขอเชิญคณะสาวพ่อครูดนตรีพิพาทบรรเลงเพลงเปิดใบสีได้เลยครับเลิกงามยามนี้
จึงเบิกใบสีที่ผ่าผ่านพร้อมจุดเนื้อเทียนทรงแหวนเวียนพันให้ครบครันทั้งสามรอบครอบนาคาเรื่นเริงสำราญระเริ่นชื่นบานในงานเรียกควันกล่าวคำรำพันให้สอดประสานระนาดผสมได้ตามประเพณีครั้งแต่ก่อนกาลโบราณนิยมขอเชิญชมพิรมเรศสำราญฤทัย
ญาตแกะใบสีกันสักช่วงนึงนะครับนะแล้วใบสีที่ได้จัดเตรียมมานางรำอยู่ไหนจ๊ะเช็ควันสิขอเอฟเฟคตัวนี้หนึ่งนะขอรับโหด้วยนะจ๊ะนางรำจ๊ะรวยนะจ๊ะลาสุดท้ายรับมากรวยมากรับดังรวยไวนะครับรับกันให้ดังๆเลยเชื่อหมอด้วยฮะหมอโหมา20ปีแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัวแล้วสีกาไม่มานะแต่เป็นตัวแทนในสีกาแล้วกันนะครับเนาะสักรอบหนึ่งแล้วกันใช้นี่พระคุณนะครับคุณน้าขอไว้นะคุณพี่ขอไว้นะดูท่าเจ้าภาพเลี้ยงดีงานเนี้ยนั่งล้ำเหงื่อแตกเลยอ่ะจริงอ่ะโอ้นิ่มน้องนะแม่ทองพันช่างที่น่าขอสั่งในก่อนบวชใจพรุ่งนี้แล้วน้องจะขอลาน้องนะวางใจไม้ปองเนี่ยผมผ้าไตรครบสามรอบหรือยังครับถ้าครบระดับได้เลยครับ
ปฏิมาแบบองค์เก่ง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 พระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมที่เป็นชาวไทยวันไหนทำมาต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมพอออกพรรษาศึกมาคงสมคงได้ร่วมทิ้งรอมว่าครองรักกันแน่อันบวชหัวใจเอ้ยเก่ง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 ไม่ไหวคิดในยิ้มราสักนิดแน่เกลียวรักแล้วก็จะได้มันแน่ถึงที่จากไกลนะแต่หัวใจผูกพันเด้จากแต้มแน่จันเน่เอาเพียงกายน้องจงรักจริงนะเหมือนดังว่าจะอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้รักชนละสิทธ์นะเอารักที่ใจยังจำได้ไหมยอดยาวแอบว่ามาทุกวันกลัวชายเก่ง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 เนี่ยจะหักตัดร้อนเก่งรักนะพี่จังกรอนเนี่ยเอาขาดสะบั้นเนี่ยกลัวรักน่าจะล้มเพราะรมชายพรานนะล่วงลอยแหลกลานเนี่ยดังคำลวงแม่สื่อกระเซ้านายวะยาวพระยิกนะพูดหยอกแก้มยิกเอาเด็ดยอดอย่างยวงนะรักคนใหม่ว่าเข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งลวงเอาเจ้าดอกเอ้ยเอ้ยทิ้งเก่งนะทิ้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 งเก่งนะทิ้งนะทิ้งเก่งทิ้งนะทิ้งแน่แม่บุตรแม่สะบงอย่าหลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากอวดเลยศรัทธาใจถอยมาเลื่อนลอยซะอื่นนี่กลัวรักนะก็จะเป็นอื่นเสื้อจริงอกเอ้ยลับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยเน่ดังคำพังเผยเน่ปลูกตาลไกลตาสัจจังเวอังมาตาวาจาพิภาวนาเนว่าไม่ลืมไม่ลืมน้องเลยเอ้ยคิงคิงเนคิงคิงเนคิงคิงคิงเนคิงเนคเนวียนเทียนมาครบสามรอบนาตามระบอบนะพิธีเอ๋ยจะเป่าควันชายกันเนี่ยเอาต่อเลยพ่อครูเอ๋ยเอาเปิดเพลงระนาดมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับตรงนี้การเป่าควันชัยนั้นธรรมดาแล้วจะต้องเป่าควันชัยนี้ให้กับลูกนาคนะฮะแต่ตรงนี้ขออนุญาตเป็นการเป่าควันชัยเข้าไปสีนะครับเพราะว่าโควิดเช่นนี้ก็อันตรายนะครับเรามองไม่เห็นเนาะไม่รู้ใครเป็นใครบ้างอย่างไรตรงนี้ขออนุญาตด้วยความปลอดภัยนะครับThank you.
คู่กันด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกนาคขอสมัครสมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนาคหันหน้ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับและนำห่อผ้าในอ้อมแขนนี้ส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่รับไว้ในอ้อมแขนขอเชิญทุกท่านนะครับพระนมเบนะฮะจะได้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับลูกนาคตรงนี้อีกครั้งหนึ่งลูกนาคกราบลง3ครั้งช้าๆครับผมกราบครั้งที่1กราบบิดาและมารดากราบในครั้งที่2กราบของญาติของท่านทั้ง2ฝ่ายกราบในครั้งที่3กราบผู้ที่ไม่ใช่ญาติแต่มีใจบุญมาร่วมงานขอเชิญลูกนาคชนสิทธิ์นะครับตั้งนโมขึ้นมา3จบดังๆเลยครับต่อไปตั้งใจว่าตามนะครับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้วต่อท่านทั้งหลายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการกราบลาอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญลูกหน้ากราบลงอีก3ครั้งครับสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านได้ยินเครื่องไฟขยายเสียงของชลสิทธิ์เสานะครับพร้อมทั้งท่านที่อยู่ในงานในครั้งนี้หากจะร่วมบุญแล้วอยากได้บุญในงานบวชสาธุโขปภัชฌานะครับของพ่อนาคในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านพนมมือและกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเรียนเชิญสักท่านหนึ่งนะฮะคุณแม่ก็เดี๋ยวจะลุกไม่ไหวคุณพ่อก็เดี๋ยวจะแย่นะฮะนำห่อผ้านี้ใครก็ได้สักท่านหนึ่งนะครับนำห่อผ้านี้ไปเก็บไว้บนบ้านก่อนนะครับหรือบนหัวนอนก่อนนะครับเก็บไว้สัก3วันค่อยเปิดผ้าเอาไปตองไปลอยน้ำฝากแม่พระคงคานะครับเก็บไว้สัก3วันเปิดมาเอาผ้าไปลอยน้ำเผื่อจะได้สัก3ตัวแต่ของเก่า09ยังไม่ได้ใช้หนี้เจ้ามือเลยเขาให้เล่นงวดชนงวดเอ้ยทำขวัญก็ไม่เหลือเลยหมอนเนี่ยโอ้ยมีก็ดีนะสิ09กินหมดเหรอพนักเรียนเชิญก้มตัวมาที่หมอนครับผมคุณพ่อคุณแม่เข้ามาใกล้ๆลูกนะครับลูบหลังให้ลูกตั้งแต่เอวขึ้นมาที่ท้ายทอยเลยนะครับตั้งแต่กระเบนเน็บขึ้นมาที่ต้นคอลูบขึ้นเป็นการสู่ขวัญเชิญขวัญนะครับลูบขึ้นเรียกขวัญถ้าลูบลงแสดงว่านาคเมานะครับลูบเลยครับคุณแม่นมอยู่ไหนครับแม่นมพ่อนมเรียนเชิญมาลูบได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยครับมาเลยนะฮะญาติผู้ใหญ่มาได้เลยทุกท่านเลยนะครับนะสีประเสริฐเลิศล้ำบัดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญขวัญพลอ่อนเนื้อมุนีนาฏว่าขวัญเจ้าเอ๋ยจงมามาให้สุขใสญาติให้ยาวขวัญตกน้ำนี่ก็จะงมตกต้มนี่ก็จะคว้าขวัญของพ่อน้ำมาทางบกก็ขอให้มาด้วยพญาช้างทักขวัญนาของพ่อนาคมาทางแม่น้ำกว้างให้มาด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองขวัญอย่ามัวลอยละล่องหนีไปไกลจากเข้ามาเถิดนา
มาโสกายานของพ่อนาคจะร่ำเรียนเขียนอ่านซึ่งตำราในบารีให้จำได้แม่นมันทั้ง 84,000 อย่าได้ลืมลงให้จำได้มั่นคงและทาวอนด้วยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอให้ขวัญจงมานะโสกายานะของพ่อนาคพ่อนักลุกขึ้นมาได้ลูกพระนมมือไว้เลยนะเมธรรมควันธรรมควันแน่จบแน่จำต้องจากแน่ทุกท่านที่รักแน่ทุกท่านจ้าอำนวยอวยพรกันเสียมาก่อนแน่จะลาทุกท่านที่มารวมในงานให้ท่านรำรวยนักกิ้ง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 เก่งนักกิ้งเก่งกิ้งนักกิ้งแน่ให้ท่านรำรวยหายป่วยหายโรคหายทุกข์หายโศกแน่ทุกท่านนะให้ท่านรำรวยแล้วก็มั่งคั่งโภคาทรัพย์สินเงินตราให้หลังมาบริบูรณ์วันนี้จบก่อนเอาไว้งานหน้ามาใหม่อนุรักษ์กันไว้ประเพณีไม่เสื่อมสูญขอให้ท่านสมบูรณ์กันทุกนะทุกคนไว้พรแม่ครูแข็งแรงสัมมารันให้สุขเลิศล้นแขกท่านผู้มีเกียรติมาในงานทุกคนขอให้สุขล้นและจงมั่งมีจะจากไกลสวีวีวีถ้าบุญมีแล้วคงจะได้กลับมาไม่มรณาและคงได้มาทำใหม่ถ้าหากไม่ตายเอาไว้งานหน้ามาเจอกันจะจากไกลแม้อะไรเจ้าภาพตัวผมอาจละก็จะต้องไปกันหลายวันยอกเยาวเย้าหยอกพ่อเกษมของฉันทำขวัญจบแล้วกระผมเกรงใจแต่บอกพ่อเกษมเขาเป็นในในไหนเราค่าน้ำมันหยอกเย้าหยอกเย้าหยอกคุณพ่อของฉันเย้าหยอกคุณแม่ของฉันแม่ทรงสีกระผมไม่อยากเกรงใจแต่หมดตัวกันแล้วหรือไรถึงนั่งมองหน้ากันมอง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 พี่สมทรงกระผมแล้วก็ใจหวั่นพี่สมทรงจะเพิ่มให้ใหม่ละไอ้ค่าน้ำมันพ่อเกษมจะเพิ่มใหม่ละไอ้ค่าน้ำมัน
เล่นเอาผมไว้วันเมกาหันมามอง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 พนมวิรัตและใจวันแม่นมเสมามีไม่เพิ่มขาดน้ำมันมีใครจะเพิ่มไหมละไอ้ค่าน้ำมันถ้าหากว่ามีนานขอให้ท่านโชคดีคำหนึ่งว่าใจใดนะครับวันนี้ไม่เหมาะสมในการทำขวัญนาคกระผมก็ต้องกราบขออภัยไว้นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นพวงมาลัยทองคล้องคอให้กับท่านทั้งหลายนอกจากคำพรดีๆขอให้ท่านจงเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราศทุกข์นิราศโศกนิราศโรคนิราศภัยคิดจะประสงค์สิ่งใดก็ขอให้เป็นดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับมีงานครั้งหนึ่งครั้งใดนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อกับทางทีมงานนะครับ0848174375พิธีที่นี่มีพิธีผูกแขนไหมครับพิธีมีไหมฮะอ่ะถ้าหากว่ามีแล้วเดี๋ยวจัดเมดเล่ให้ยาวเลยนะครับแม่ครัวไม่ต้องกลัวนะฮะวันนี้เทวันมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยพนักหันหน้าออกไปทางด้านหน้าเลยครับแล้วก็ได้สายสินมีไหมครับถ้าหากว่ามีจัดเตรียมมาเลยนะครับอย่าลืมคำพรดีๆนะครับกล่าวให้นักได้ฟังอ่ะแม่ครัวจัดให้ตามใจแม่ครัวจ้ากับผลงานเพลงไวได้เต้นได้รำกันนะครับวันนี้เทวันมาถึงที่แล้วสนุกกันให้เต็มที่เลยเดี๋ยวมีงานครั้งหนึ่งครั้งใดคงได้พบกันอีกอ่ะพระครูซาวครับผมเปิดเสียงซาวมาเลยครับคนงามพี่ตามเฝ้าจองน้องเจ้าดังเงาเฝ้าคอยปกป้องพ้องไทยเดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจพี่เหมือนดนมีดวีเชือนตากลมเจ้าคมมาดังคมมีสบตามาดังภาพติดฟังเตือนแก้มแดงมาดังน้องแพงน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้าน่ะอยู่ที่ใดโอ้นวลน้องขอคอยเจ้าอยากขึ้นแรงลมยาวได้หรือไม่ไม่รู้